สำหรับการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตรงเนี้ยทะลักโอเคนะครับผมก็เข้าใจผิดผมนึกว่าไปพี่ไปสืบประวัติเข้ามาก็เป็นอาตาลด้วยไม่ใช่นะสีเลยครับเรารู้ว่าเขาจะเล่นอย่างนี้เราก็ชงจังนะต้องชงให้เขาครับโอเคตอนนี้เป็นเชียงรายได้ฟรีคิกครับอียองแลครับหายใจ3ทีก็ยังยืนแลเพื่อนอียองแลอียองแลเล็งอย่างดีเปิดด้วยซ้ายอียองแลเปิดบอลเข้ามาที่นี่ขึ้นบอลไปถึงแต่ว่ามาชนะเก็บได้เอาละครับยังบอลมาอยู่ที่ฟาดิลเปิดมาถึงที่ฟานอีฟานบักดิมครับอีฟานบักดิมจ่ายแทงกระลุกช่องมาอีริยาเกี่ยวไม่ติดเอาเราดักได้ครับแล้ววางยาวลูกนี้บอลเอาไปเข้าโอ้โหเฮ้ยมาไงบอลดึงลงไปในมุมกระซิบกันบอกว่าเราเล่นสาวเซนเตอร์แบงค์หรือเปล่าแต่ตอนนี้ทางบาหลีได้แต่มุมครับอาทิตย์มงสกัดออกมาแล้วแหมเขายิงสวนข้ามคานครับจังหวะยิงของสเตฟานศิวกรไหลมาปิยพลปิยพลเบิ้ลลูกนี้ตบเข้าในมาแต่ว่าแม่กระโดดเข้าชนกันเองผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเรายังได้บอลคีตันซิวาย้อนหลังกลับมาพิธีวัฒน์บอกเกรงใจยังไม่ยิงครับให้มาที่คีตันมาที่พิธีวัฒน์เบิ้ลออกซ้ายมาที่ชัยวัฒน์บุราณเปิดโค้งเข้ามาเกี่ยวไปในโค้งสวยมากมาแล้วคีตันซิวาโยกแล้วก็จ่ายย้อนหลังยิงลูกนี้หมดจับอีกทีจะกระโดดยิงมาโหเกรงใจแม้ถ้ายิงเลยแต่การพอกันแน่นอนครับทีนะครับครับเราเนี่ยมีน้ำใจนักกีฬาโอ้โหดูดิเนี่ยจังหวะนี้คีตันไหลหลังคืนกลับมาพอเนี่ยดูจับได้เนอะมาเชน่าแกเห็นแล้วนี่ข้าวนี่เป็นโกลออฟเดอะเยียร์ได้เลยนะฮะสวยงามจริงๆนี่ผ่านครับเชียงรายยังเสมอกับบาหลียูไนเต็ดอยู่ศูนย์ประตูโอ้โหไม่กลัวไฟของเรานี่ว่า1-0แล้วเอาเฟยครับโอ้โหลูกนี้ดูอีกทีครับจังหวะเปิดโค้งของอียองแลครับเก่งคองรอมงเลยครับศิวกรเตียตระกูลแต่ว่าแม่ลูกนี้มงไม่เข้ากรอบครับดูครับขึ้นโขกเต็มๆเลยครับโดนกองหลังมาประกบนะอะไรเงี้ยกับพี่โทนี่ใครหล่อกว่าไม่น่าตัดสังขารนะไม่น่าถามคุณถามอะไรฮะผมถามให้คุณตอบว่าคนอื่นไงเหมือนคุณถามว่าเดี๋ยวดูปักดิมก่อนครับปักดิมเปิดมาพุ่งๆเราสกัดได้เราแตะลูกนี้ทิ้งออกมาคุณถามเมื่อกี้เลือกกินอะไรคือมันไม่ต้องคิดเลยคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอะไรนะคนเราชอบไม่เหมือนกันโอ้แต่ถ้ามันต่างกันขนาดนี้มันไม่ต้องคิดแล้วได้ครับผมเวลาผมไม่ถามก็ได้ครับผมแต่คุณยังไม่ตอบผมเลยนะคุณจะถามอะไรอย่างนี้ให้ได้ยินเซาซูหายมาลิกกี้กระชากแหวกมาพวกนี้มีความเร็วแต่ปล่อยบอกเร็วโค้ตรงครับผมเบียพลดูไกลมาบอลตกพื้นแล้วยังไงมงสกัดไว้มาเชน่ายิงสวนติดประตูเตะทิ้งไปก่อนครับไอเมทวิจัยยะทีไหลออกซ้ายมาเติมดันขึ้นมาแล้วครับเป็นทางด้านของคีตันซิวาคีตันไหลเข้าในแล้ววิธีวัดแต่ตั้งป้อมยิงโอ้โหนะผมว่าเดี๋ยวดูก่อนเอาจังหวะนี้เชียงรายได้ยิงโอ้โหแล้ววิสวัสดีครับยิงลูกดีนะครับต่อยเข้าซ้ายจ่ายดีดูครับยิงเบาไหมฮะยิงดีแล้วนะถือว่าทิศทางดีแต่ว่ามันเบาไปหน่อยกำลังเบาไปหน่อยนี่ยังไงยิงลูกนี้โอ้โหเข้าสบายบือสะดือโบแม่วาดาเข้าซองนะเล่ากันนั้นครับโอ้ลูกนี้แม่ผ่านทุกชีวิตไปแล้วฮะแต่สถิติกู้กลับไปนอนบ้านครับแล้วจังหวะนี้ยิงทันทีโอ้โหใจร้อนไปหน่อยนะผมว่าจริงๆไปต่ออีกนิดนึงก็น่าจะได้นะโอ้คิวบาโต้มาเชน่าใส่ด้วยซ้ายแต่ว่าไปเข้าซองวาลานเฮนดราวานครับโอ้โหแกรีบไปหน่อยนะฮะคือมองไปก็ไม่เหลือใครแล้วครับผมตัดใจซะเลยตะปันด้วยตัวเองเลยครับผมแต่เข้าซะมากให้เป็นตัวหลักของสรับผมอ้าววันนี้ต้องระวังเขายิงโอ้โหจังหวะแหวกมาของยาเวสตอนนี้ครับตัวสำรองครับบอลมาแล้วตะวัดหลบมา1ทีครับเล็งหาโอกาสแล้วยิงไปติดลูกนี้ออกไปชินาพงษ์ชินภัทรลีออกครับครับดักทางไว้ดีๆคือเลี้ยงกินตัวผ่านตัวดีๆตัวจี๊ดลงมาครับจ่องครับผมคุ้มของทางบาหลีฟาดิลเปิดมาชัดชัยอย่างเยี่ยมครับเดี๋ยวดูครับขอให้เป็นจริงอย่างคุณว่ามาครับยี่ยองแรเปิดโดโค้งมาแล้วไปพุ่งไปนี่ฮะเป็นจังหวะประตูแรกโอ้โหเข้ามากตรงนี้ตันซิวาครับเลี้ยงไต่มาเลี้ยงเข้าในเลี้ยงเข้าในจ่ายเข้ากลางมาแล้วชิง1 2ยิงไปยิงต้องอย่างนี้ครับว่าดูอีกทีครับผมมาทางซ้ายครับรุกเข้ามาครับวิ่งตัดเข้าในจ่ายไปปุ๊บมีทำชิงนิดหน่อยแล้วปล่อยพลังไปยังตีนขวาครับโอ้โหเข้าเสาซ้ายตายสนิท10หามโลโอ้โหดูครับย
ิกโอ้ดีนี่บอลเรียกเปลี่ยนเสาเข้าไปชนิดที่แล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นประธานสภามีอะไรไหมเฮ้ยตีลูกนี้โอ้โหโดนเลยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวโอ้ลูกนี้ต้องยอมเลยครับขออภัยครับเราพูดคุยกันครับเผลอไปอีกทีนึงอิริยาสปาโซเยวิชครับโอ้โหดีลูกนี้ต้องอย่าประมาทชัดชัยออกมาจากเส้นมากไปครับเริ่มไม่แน่เดี๋ยวดูอีกทีครับผมจังหวะนี้โบบอลมาอยู่ตรงกลางครับแล้วซัดต่อทันทีโอ้โหลูกนี้ใบไม้ร่วงครับผมยอมรับในความเหนือชั้นของเขาลูกนี้เขาเห็นแล้วว่าชัดชัยออกมาดูครับโอ้แล้วดีนะ